หนึ่งสาเหตุของการปวดหลังเรื้อรังค่ะเกิดจากการที่เรายืนผิดวิธีนะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันค่ะว่าต้องทำยังไงนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ปวดหลังแล้วก็หลังจากที่เราไปบำบัดมาแล้วเราก็จะไม่กลับมาปวดอีกพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะเราจะสังเกตนะถ้าเกิดว่าใครยืนหลังแอ่นหลังล่างจะปวดเยอะมากวิธีการแก้นะคะคือเราจะต้องกลับด้านกันเราจะต้องพยายามม้วนก้นกบค่ะทีนี้ม้วนก้นกบยังไงทํายากนิดนึงจับที่สะโพกนะคะเราจะมีกระดูกตรงนี้ตรงกระดูกเชิงกรานนะแล้วเราค่อยๆงอเข่านิดนึงแล้วกระดกค่ะม้วนก้นกบพลึบพลิกไปทีนี้ล็อกเอาไว้ล็อกหน้าท้องล็อกก้นกบและยืดเข่ามาดูกันใกล้ๆนะจ๊ะอ่ะสมมุติว่ายืนขึ้นนะอันนี้เห็นไหมคะมีช่องโค้งช่องว้าวแบบนี้หลังแอนแบบนี้หลังแอน anterior ไม่ดีอันนี้สวยเซ็กซี่แต่เจ็บหลังนะคะไม่เอาถ้าเกิดว่าใครก้นงอนแบบนี้นะคะ anterior posture ให้เราค่อยๆม้วนก้นกบสูบสะดือเข้าหาสันหลังม้วนก้นกบแล้วก็ยืดตัวให้ตรงนะแล้วก็จำท่านี้เอาไว้นี่คือท่ายืนที่เราจะต้องจำเอาไว้นะคะเอาไปฝึกบ่อยๆเวลาทำกิจกรรมก็ให้ยืนท่านี้เวลาเดินนะคะก็ให้ยืนแบบนี้ล็อกหน้าท้องม้วนก้นกบเอาไว้และทำกิจวัตรประจำวันไปเรื่อยๆก็จะทำให้ร่างกายของเราค่อยๆจำใหม่ค่อยๆฝึกการจัดระเบียบร่างกายของเราใหม่ลองไปฝึกดูค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ครูนะคะกลับมาพบกับครูแซลลี่ชีวิตดีๆที่คุณสั่งได้ได้ใหม่กับคลิปหน้าค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะนามัสเต้